สวัสดีครับเจอกับโจ้แล้วที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูแกงเปิดหน่อไม้นะครับหรือแกงหน่อไม้นี่นะครับวันนี้ใส่เห็ดด้วยแล้วก็ฟักทองนะครับหน่อไม้ต้มแล้วนะครับโจ๊กใช้2หน่อนะครับถ้าเพื่อนๆที่ติดตามช่องโจ๊กอยู่ก็จะเห็นว่าโจ๊กเพิ่งไปเก็บหน่อไม้มาจากต่างจังหวัดแล้วก็รีบเข้ากรุงเทพมาเพื่อจะทําเมนูนี้เลยนะครับเครื่องแกงจะมีหอมแดงนะครับพริกแดงแล้วก็ข้าวเบื่อนะครับตะไคร้บุบเป็นท่อนๆไว้นะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเห็ดฟางสัก1ถ้วยนะครับชะอมสัก1ถ้วยฟักทองหั่นเป็นชิ้นไว้นะครับผักอีตู่หรือใบแมงลักนะครับหรือใบไม้น้ำปลานะครับปรุงรสหลักๆจะใช้น้ำปลาอย่างเดียวนะครับแล้วก็น้ำคั้นใบยะนางนะครับมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวตอนนี้โจ๊กจะเอา3อย่างนะครับก็คือข้าวเบื่อหอมแดงแล้วก็พริกแดงเนี่ยไปโขลกซึ่งโจ๊กจะไม่โขกให้ดูนะครับเพราะว่ามันก็คือโขกให้แหลกแหละแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเจอกันที่เตาเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มแกงเลยนะครับนี่โจ๊กได้เครื่องแกงมาจากที่ไปโขกมาเมื่อกี้นะครับข้าวเบื่อเราจะโขกให้แหลกนะครับแล้วก็หอมแดงกับพริกเนี่ยโขกแค่พอแตกๆนะครับน้ำยะนางนะครับประมาณนี้พอดูจากปริมาณของหน่อไม้นะครับให้มันท่วมหน่อไม้ขึ้นมาสักนิดนึงอ่ะก็เปิดไฟครับตรงนี้เดี๋ยวเรารอน้ำยะนางเดือดสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องแกงกันตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราจะใส่เครื่องแกงลงไปเลยนะครับคนนิดนึงเพราะว่าข้าวเบื่อบางทีเป็นก้อนนะครับถ้าใครชอบทานเผ็ดใส่พริกเพิ่มนะครับจกใส่ประมาณ10เม็ดเท่านั้นนะครับโอเคครับพอเครื่องแกงเราเดือดสักครู่นะครับก็เอาตะไคร้ที่เราทุบแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆใส่ลงไปนะครับตามด้วยหน่อไม้ที่เราต้มทิ้งน้ำไว้1น้ำนะครับนี่นะครับแล้วโจ๊กก็จะใส่ฟักทองตามลงไปเลยนะครับเพราะว่าหน่อไม้เนี่ยเราต้มจนสุกแล้วล่ะแล้วเราก็จะใส่ฟักทองเพื่อให้มันสุกเร็วขึ้นนะครับเห็ดจะเอาไว้ใส่ที่หลังนะครับเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเดือดนะครับจนฟักทองสุกนะครับแล้วเราก็จะมาใส่เห็ดนะครับปรุงรสแล้วก็ใส่ชะอมใส่ใบแมงลักเพิ่มความหอมอีกทีนึงนะครับตอนนี้ฟักทองเราสุกแล้วนะครับเราก็จะทยอยปรุงรสนะครับนั่นก็คือน้ำปลาวันนี้ใช้น้ำปลาที่เป็นสำเร็จรูปนะครับฉะนั้นจะไม่ใส่ผงชูรสอะไรอีกแล้วนะครับจกคาดว่ามันจะมีมาก่อนแล้วล่ะขอชิมก่อนอัตราส่วนของน้ำปลานี่เราอาจจะกำหนดเป็นช้อนๆเป๊ะๆไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละเจ้าน่าจะไม่เหมือนกันโอเคละเอาชิมเอาให้ถูกใจแล้วกันนะครับโอเคแล้วเราก็ตามด้วยเห็ดนะครับเร่งไฟนิดนึงใกล้จะได้ทานแล้วนะครับเห็ดใครชอบทานเห็ดขอนใส่เห็ดขอนก็ได้นะครับแต่โจ๊กหาซื้อไม่ได้ก็เลยได้เป็นเห็ดฟางมาแทนนี่นะครับตัดประมาณนี้แล้วเราก็ตั้งไฟสักครู่นึงนะครับรอเห็ดสุกเราก็จะใส่ชะอมแล้วก็ใบแมงลักหรือผักอีตู่นั่นเองก็จะเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับตักทานได้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งตอนนี้เห็ดสุกแล้วนะครับก็จะเป็นยอดชะอมนะครับมีบางคนไม่ทานชะอมก็ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่ากลิ่นมันจะค่อนข้างออกเหม็นเขียวนะครับแต่สำหรับโจ๊กคือเมนูนี้มันต้องมีแล้วก็เราจะตบท้ายด้วยใบแมงลักนะครับหรือว่าผักอีตู่นั่นเองใส่เยอะๆครับหอมและฉุนมากนะครับหน้าตามาแล้วเป็นนั้นเสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วแกงเปิดหน่อไม้สดๆนะครับ
หน่อไม้นี้ปลูกแบบออร์แกนิกเลยนะครับมาจากปาจีนบุรีที่โจ๊กไปเก็บมานะครับหักมาเองกับมือเลยโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆอยากลองทานเดี๋ยวก็ทำทานดูได้นะครับวิธีทำเดี๋ยวโจ๊กจะเขียนให้ใต้คลิปนะครับส่วนผสมต่างๆก็จดๆไปหามาทานได้ง่ายๆครับไม่ยากอะไรมากมายนักวันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้โจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ